สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โบเบียร์ดัมซิ่งนะครับนะสวัสดี FC ทุกคนนะครับนะสวัสดีลุงป้าน้าอานะครับสู่ทุกคนด้วยพี่น้องเด้อมื้อนี้อ่ะก็ป้าเราครับนี่สั่งอีกแล้วครับสั่งงานเมื่อคืนไปเอากระบะดํามานะครับนะกระบะดําของทีมงานนะครับนะทีมงานฝากขายนะครับทีมงานฝากขายก็จัดไปครับนี่ก็เอา700ไปขนมาเรียบร้อยครับนี่สวยๆเลยทุกนี้เป็นกระบะ3มิตรแท้นะครับ3มิตรแท้นะครับกระบะก็ค่อนข้างที่จะใหม่สมบูรณ์นะครับนี่นี่เปียกเผือดอะไรอยู่ครบนะครับสภาพใหม่เลยนะครับนี่3มิตรแท้โรงงานเลยครับก็รุ่นนี้จะเป็น1 2 3 4 5เขาเรียกว่าอะไรนะ5ไม้นะครับนี่5ไม้ก็น่าจะสูงๆนิดนึงนะครับนะแต่ว่าตัดลงจากฮิโน่ครับตัดลงจากฮิโน่กระบะค่อนข้างสวยเลยนะครับพื้นเพลินดีข้างไม่มีผุครับไม่มีผุเลยเดิมทุกอย่างนะครับนะนี่ก็ใครกำลังมองหาทักมาทักมาราคาไม่แพงนะครับนะลูกนี้รุ่นนี้นะครับได้มีกระบอกมีอะไรครบทุกอย่างนี่ต่อใหม่ไม่รู้ว่าราคากี่แสนนะของ3มิตรผมไม่รู้เลยครับตอนนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าต่อใหม่กี่แสนนะครับนะเราจะได้รู้ว่ามือ2เราจะขายกี่บาทนะครับนะตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับใครอยากได้ราคาไหนก็ทักมาครับทักมาคุยกันได้โทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์โทร0884746382นะครับนะติดต่อได้25ชั่วโมงครับดูฝั่งซ้ายกันหน่อย3มิตรมอเตอร์มีเพจเรียบร้อยครับสวยเลยครับกระบะไม่ค่อยไม่มีตำหนินะครับพื้นไม่ยุบครับเพจก็ยังอยู่ครบครับใช้ได้เลยใครได้ไปนี่คุ้มครับคุ้มเลยต้องทำอะไรครับไม่ต้องแต่งไม่ต้องกลัวผุกลัวอะไรครับเพราะว่าบะค่อนข้างใหม่นะครับนะแค่ไม่ได้ล้างเฉยๆครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยนะครับกระบอกก็จะเป็นกระบอกใหญ่นะครับขาคู่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรแกนร้อยๆอะไรนี่แหละผมก็จำไม่ได้ครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับใครรู้ก็คอมเมนต์มานะครับนะใครสนใจอยากถามอะไรก็ปรึกษาได้ทุกอย่างนะครับนี่ก็แต่ว่าถ้าขายไม่ได้ก็จะเอาใส่รถ10ล้อนะครับใส่ซูโม่นะครับจะเข้ากันไหม FC กระบะ3มิตรใหม่ๆใส่กับ10ล้อซูโม่ฮีโน่นะครับผมไม่รู้ว่าจะเข้ากันได้ไหมนะแต่ก็ต้องลองครับนะต้องลองนี่กระบะยาว6เมตรนิดๆ นะครับ6เมตรนิดๆ นะก็ทรงซึ่งก็ใช้ได้เลยนะครับดีกว่าต่อใหม่นะครับแล้วก็ต่อใหม่นี่น่าจะแพงแล้วก็น่าจะนานด้วยครับนี่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆครับได้มาสดๆร้อนๆตอนนี้ก็ซ่อมรถครับดิ้วรถเกี่ยวดิ้วออกมาแล้วเก็บงานตรงไหนมีรอยที่ว่าเชื่อมไม่ค่อยดีเราก็จะไล่เชื่อมใหม่ครับตรงไหนที่สนิมเราก็จัดการใหม่ครับรื้อมาแล้วสายพงสายพานรื้อทุกอย่างเลยครับงานอู่เราแม่นแม่นใช่ป่ะอยู่กับอาจารย์ปู่ครับวันนี้แม่นอาจารย์ปู่ซ่อมอย่างเดียวครับซ่อมเองขับเองครับปู่ดำคันนี้ให้ปู่ดำขับนะครับก็โอ้เจ้าสีบอกยังไงฟังเนาะพี่น้องเนาะกระเด็กกระบ้ามาไหมเนี่ยล่ะครับเบิร์ดแนวบอกล่ะโอ้เอาให้เบิ้งเงินแจ้งกระจายเลยสภาพเป็นไงครับเดี๋ยวมาก็ไกลอยู่นะครับเมื่อวานครับไปถึงนี่แหละครับสระบุรีนี่แหละนะครับนะกว่าจะมาถึงก็มืดค่ำเลยครับ
ฝาทงฝาท้ายก็ยังไม่มียุบนะครับยังดีอยู่ถือว่าโอเคเลยนะครับเจได้มีสีถลอกบ้างนิดหน่อยครับตามอายุการใช้งานนะแต่ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ป้าเราบอกว่าเอามาเลยถ้าขายไม่ได้ก็จะไว้หารถใส่ครับแต่ถ้าขายได้เราก็ขายนะครับนะว่ามันเป็นของทีมงานครับบ่มีเงินสื่อหรอกพี่น้องแต่ว่าทีมงานว่าขันขายบ่ได้ก็เอาใส่ไปก่อนเดี๋ยวคอยใจที่หลังมาคนเอาจัดไปครับ FC นี่นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะรถเดี๋ยวเราก็จะเริ่มโมดิฟายกันทุกคันนะครับคันของผมก็ยังไม่เสร็จนะพี่น้องไปให้ทีมงานอู่จักรภพนะครับทำที่รอบให้ใหม่ยังไม่เสร็จเลยพอดีเราก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับนะก็แบ่งๆกันทำไปนะครับแบ่งๆกันทำไปเนื่องจากมันจะใกล้ถึงเวลาเกี่ยวแล้วเราก็จะซ่อมไม่ทันเหมือนทุกปีมันก็จะเหนื่อยครับเพราะฉะนั้นช่วงไหนพอแบ่งเบาภาระได้แล้วก็แบ่งเบาภาระไปนะครับนะตรงไหนเราทำได้แล้วก็ทำเองนะครับนี่ S700 ยกใส่ทะเลแล้วนี่เหมือนมันจะแลดูเล็กๆนะครับแต่ผมดึงตลับเมตรดูแล้วยาวครับถ้าเทียบกับรถดำธรรมดานี่พอดีเลยนะครับนะสเปคโรงงานเลยครับนี่ใช้ได้ครับไปไหนย่อขี่ไปเจียซอยบูดำไหมก็เราฟังกันเลยตัวหินเจียหน่อยนะอย่าลืมครับใครสนใจครับเบอร์เดิมนะ0884746382ครับติดต่อได้25ชั่วโมงครับใครจะซื้อจะขายรถก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับนะอยากขายหรืออยากซื้อหรืออะไรก็โทรมาคุยกันครับโทรมาคุยกันแต่ทรงนี้ผมว่าสวยดีนะหายากครับทรงนี้สภาพนี้หายากยากมากเลยกว่าจะมีมือสองขายนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับนี่ก็รถเกิดอุบัติเหตุนะครับรถเกิดอุบัติเหตุมาก็แยกขายไปเลยนะครับแต่ว่าผมดูแล้วมันมาตรฐานมากเลยครับรุ่น3มิตรมอเตอร์เนี่ยมันเหล็กใหญ่เหล็กหนามาเลยครับเนี่ยมีแต่เหล็กใหญ่ๆเลยสวยชอบเอ้าโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะติดตามตอนยกลงกันครับว่าเราจะเอาลงแบบไหนนะครับนะว่าเราจะใส่คันไหนครับสำหรับคลิปนี้ก็ล่ำลาทุกท่านไปก่อนเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียดัมซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ